สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะณนะเวลานี้นะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโว,วิลิกเกาหลีใต้ในรอบปกติก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสาวไทย4คนที่ได้มาร่วมแข่งขันในโคโว,วิลิกเกาหลีใต้เนี่ยก็ต่างทยอยเดินทางกลับบ้านกลับประเทศไทยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างน้องโมเมธนชาสุสดก็ได้โพสต์ไอจีส่วนตัวนะคะบอกลาอำลาเพื่อนๆแล้วก็อำลาเกาหลีใต้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ น้องโมเมธนาชาสุกสดสังกัดทีม High Pass Expressway คนต่อมาค่ะก็คือดารินปิ่นสุวรรณสังกัดทีม GS Caltech ที่ถูกเรียกตัวมากระทันหันในช่วงปลายฤดูกาลนะคะก็ได้เดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันคนที่3ก็คือชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดค่ะสังกัดทีม IBK Autos นะคะแล้วก็ชมพู่นี่เองค่ะที่แฟนบอลหลายคนเนี่ยจับตามองว่าฤดูกาลหน้าเธอจะร่วมเล่นที่ไหนจะเล่นที่เกาหลีใต้หรือจะไป,ป ประเทศอื่นนะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าโค้ดคิมโฮชุนเนี่ยอาจจะได้ต่อสัญญากับทาง IBK Auto s ด้วยถ้าเกิดว่าโค้ดคิมโฮชุนได้ต่อสัญญากับทาง IBK Auto s ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ชมพู่นั้นจะได้เข้ามาร่วมเล่นให้กับเกาหลีใต้สังกัดทีม IBK Auto s อีกเช่นเดียวกันค่ะแต่จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามรับชมกันต่อไปนะคะสำหรับชมพู่พรพรร์เกิดปราดก็ได้โพสต์ IG ส่วนตัวเช่นเดียวกันในช่วงที่เธอเดินทางก ับประเทศไทยค่ะเธอก็ได้เขียนเอาไว้ว่าก็จบซีซันลงไปด้วยความเสียใจเล็กน้อยที่มีอยากจะขอขอบคุณที่สุดเลยคือแฟนคลับทั้งชาวเกาหลีและชาวไทยทั้งหมดที่เชีย์ชมผู้มาตลอดและชาวเกาหลีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและการซัพพอร์ตตลอดการใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีจากคนไทยที่ทำงานที่นี่ขอขอบคุณทีมงานหลังบ้านที่ไทยทีมผู้จัดการหลังบ้านที่เกาหลีเอเจนซี่และ น้องเจนนี่ล่ามคนสวยขอบคุณทีมสตาฟที่เข้าใจในอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอาจจะมีเข้าใจผิดกันบ้างแต่ก็ยังเข้าใจในการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นว่ามันสำคัญแค่ไหนหากไม่ได้รับการรักษาหรือพักฟื้นและคอยถามไถ่เสมออยากขอบคุณที่สุดคือเพื่อนร่วมทีม i b k a u t o s ที่ยินดีและต้อนรับในการเข้าร่วมทีมเป็นอย่างดีขอขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กันเสมอตลอดจนจบ ีันและสุดท้ายเราไม่รู้ว่าวันต่อไปจะเป็นเช่นไรใครจะเดินทางใหม่หรือรออยู่ที่เดิมไม่ว่ายังไงเราก็ยังเป็นกำลังใจให้เธอเสมอนะอยู่ข้างๆเธอเสมอนะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรมากน้อยเพียงไหนเราก็หวังว่าเธอจะเดินต่อไปได้ ปีนี้ปีไหนก็หนักเหนื่อยเมื่อยล้าตลอดก็อยากให้เธอยิ้มให้ตัวเธอเสมอนะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เธอไร่รำเสมอนะรักผรนพันแล้วเธอก็เขียนไว้ข้างล่างนะคะว่าขอขอบคุณสําหรับรูปภาพด้วยนะคะหลังจากที่ชมพู่ผรนพันเกิดประหลาดได้โพสไอจีอําลาประเทศเกาหลีใต้ก็มีคอมเมนต์เกิดขึ้นมากมายค่ะว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านแล้วก็ชมพู่เก่งมากๆนะคะแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมเมนต์ชื่นชมทั้งนั้นเลย ะะสำหรับการเดินทางกลับบ้านที่ประเทศไทยครั้งนี้มีนักกีฬาวอลเลย์บอลได้เดินทางกลับกับชมพู่พรพรร์เกิดปราดด้วยค่ะทุกคนนักกีฬาที่ไต่พูดถึงนั่นก็คือบริทนียอเบรคอมบี้เพื่อนร่วมทีมของชมพู่พรพนธ์เกิดปราดนั่นเองค่ะซึ่งบริทนียอเบรคอมบี้ได้ให้สัมภาษณ์ในนัดล่าสุดที่เจอกันกับทางจองก่อนจังรสปาร์คว่าเธอจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยร่วมกันกับชม แล้วก็แฟนหนุ่มของเธอเป็นเวลา4วันจะไปเที่ยวทะเลจะไปเที่ยวชายหาดที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็ดีใจกันเพียบเลยนะที่นักกีฬาคนนี้จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็รอต้อนรับบริทเทอร์นี่อับรเบอร์คอมบี้ได้เลยค่ะ คนไทยชื่นชอบเธอมากๆนะคะเนื่องจากว่าเธอมีการวางตัวที่ดีนิสัยดีนะคะแล้วก็ยิ้มแย้มเสมอแล้วก็ไม่เคยชักสีหน้าหรือว่าดุโทษหรือหงุดหงิดใส่เพื่อนร่วมทีมเลยนะคะบริ a นีย b เบรคอมบี้ถือเป็นนักกีฬาอีกคนหนึ่งที่มารยาทดีนิสัยดีมากๆเลยค่ะทุกคนเอาละค่ะใครที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เจอบริทนียเบรคอมบี้ที่ไหนก็ให้การต้อนรับอย่างดีด้วยนะคะ เอาละค่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารของนักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ถ่ายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ